ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงกรอบเริ่มแล้วครับกับเมนูข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบของคุณนานาวันนี้คุณนานาจะทำให้คุณเท็ดดี้ต้องพ่ายแพ้หรือไม่พูดถึงเรื่องทอดนะคะก็ใช้โกกิ2 in 1ปกติแล้วใบเหลียงที่เอามากินกันเนี่ยเราจะนิยมหรือคุ้นชินกับใบเหลียงผัดไข่อันนี้นึกอะไรขึ้นมาฮะเป็นใบเหลียงทอดกรอบอ่ะคือด้วยความที่เนื้อใบเหลียงอ่ะเนื้อใบเขาหนาเวลามาทอดเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีกลิ่นเหมือนถั่วๆนิดนึงอ่ะเราคิดว่าเวลาทอดเสร็จแล้วมันอร่อยแล้วก็กรอบนานจริงกับใบเหลียงคือแบบกลิ่นถั่วจริงจริงจริงปกติคือจะแบบได้กลิ่นแบบหอมกระทะไม่ไหม้อ่ะเพราะเขาเอาไปผัดกับไข่ไงเลยแบบไม่รู้เลยว่ามันกลิ่นยังไงผสมแป้งโกกินะครับกับน้ำเปล่านะครับจนเป็นเนื้อเนียนเข้ากันแบบนี้ใช่พยายามทำเหลวนิดหนึ่งเราต้องการให้มันกรอบแบบบางๆแล้วก็ใบเหลียงเนี่ยซื้อมาจากตลาดก็จะเป็นแบบนี้ก็เลือกใบเหลียงที่ใบอ่อนๆนิดหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนนี้เตือนนะคะว่ากระเด็นเซิร์ฟสักใบไหมอยากเห็นเงียบจัดเราใส่หอมแดงไปนิดหน่อยบอกเลยถ้าคุณไม่มาดูผมตอนนี้คุณจะเสียใจคุณไปดูเขาเถอะเขาเชิญชวนคุณอยู่โอ้โหมีชวนตะกล้องด้วยนะครับคุณเท็ดดี้กลัวว่าจะไม่มีซีนใช่ไหมครับนี่นี่ได้ภาพสโลด้วยโอ้ยสโลโมชั่นก็มาครับคุณผู้ชมครับได้แล้วเราก็จะมีมะนาวไปหน่อยนึงนะคะในเนื้อข้าวของเราอันนี้ชื่อว่าเมนูคริสปี้เหลียงดูเป็นคนฮ่องกงเลยเพราะคำว่าเหลียงใช่ไหมแม่ภูมิใจในชื่อที่ตัวเองคิดอีกเทปนี้คุณเท็ดดี้ท็อปฟอร์มสุดๆนะฮะคริสปี้เหลียงโอเคไหมอร่อยเออกรอบกรอบสว่างของเท็ดดี้น้ำพริกกะปิตราโลโบเปิดฝาก็อร่อยได้เลยน้ำมันเจียวกระเทียมและกากหมูของเราคนกันจากนั้นเราจะใส่ข้าวของเราลงไปนะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าน้ำพริกกะปินะฮะกับข้าวสวยให้ออกมาสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยโอเคสิ่งที่เราจะปรุงรสเพิ่มเนี่ยคือเราจะใส่หอมแดงพริกขี้หนูนะคะซอยถั่วฝักยาวจังไปหน่อยแล้วก็เราอาจจะชอบกากหมูนี่เหมือนเป็นซิกเนเจอร์คุณไปแล้วนะชอบกระเทียมเจียวกรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็กุ้งแห้งทอดกรอบนี่คือทีเด็ดหรอแล้วเราก็จะเพิ่มมะนาวไปนิดนึงเราอ่ะชอบให้มีมะนาวแบบเป็นแว่นๆมันก็จะแบบกุ๊บกิ๊บๆแล้วมันหอมกลิ่นมะนาวใส่ผักชีไปหน่อยอ๋อใส่ตอนนี้เลยใช่ไหมฮะใช่โอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้เราใช้ไข่เค็มต้มตรา KCF นะคะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการจัดจานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่แล้วเราจัดจานละโอ้ลงด้วยไข่เค็มข้าวถ้วยโตๆเลยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ของคริสปี้เหลียงคริสปี้เหลียงก่อนเสิร์ฟต้องมีหอมกระเทียมพริกไทยนิดนึงเนื่องจากเราใช้โกกิ2 in 1ในการชุบทอดนะแล้วก็ได้ผงปรุงรสของเขามาด้วยใช่ครับอันนี้มีคริสปี้เหลียงหลังจากนั้นก็ทำการนำใบเหลียงกรอบนะครับที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเสียงกรอบๆเลยเอามาวางประดับประดาเป็นเทมปุระสไตล์นะเฮ้ยโอ้ดูเนียนเลยอ่ะสุดยอดเลยเฮ้ยคุณลืมหัวฝักยาวขอคริสปี้เหลียงสักชิ้นนะครับเอาเลยคุณและสุดท้ายเนี่ยเผื่อท็อปปิ้งเพิ่มคิดว่าแบบถ้าใครยังไม่หนำใจเติมน้ำพริกกะปิลงไปเพิ่มอุตตะกรอบจริงโอเคเรียบร้อยข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบของคุณนานาข้าวสวยที่คลุกเคล้ากับน้ำพริกกะปิรสเด็ดอัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียงเน้นๆพร้อมด้วยใบเหลียงทอดกรอบพร้อมทานคู่กับไข่เค็มคุณภาพดีเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแต่รสชาติช่างแสนอร่อยเนื้อแน่นๆแบบว่าภูมิใจมากครับภูมิใจจริงๆภูมิใจอะไรเออคือภูมิใจอะไร
วันนี้เรามีเมนูข้าวยำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำข้าวอัญชันใส่ข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยน้ำดอกอัญชันนำไปหุงจนข้าวสุกแล้วนำมากดใส่พิมพ์เตรียมไว้วิธีทำน้ำข้าวยำใส่น้ำบูดูลงในภาชนะตามด้วยตะไคร้หั่นท่อนบุกใบมะกรูดฉีกข่าแก่หั่นแว่นและหอมแดงบุกนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางเคี่ยวพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนจากนั้นเทใส่ในภาชนะเตรียมไว้นำข้าวอัญชันใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงเสิร์ฟพร้อมน้ำยำที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูแซนด์วิชม้วนหมูหยองอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำขนมปังแซนด์วิชมารีดเป็นแผ่นบางให้เท่ากันจากนั้นตัดขอบขนมปังออกเตรียมไว้คนผสมน้ำพริกเผาและนมข้นหวานให้เข้ากันในภาชนะเตรียมไว้ภายในสดชนิดเค็มอ่อนตัวบางๆบนขนมปังแซนด์วิชที่เตรียมไว้ให้ทั่วจากนั้นทาทับด้วยส่วนผสมน้ำพริกเผาใส่หมูหยองตราวาสนาที่คัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาจากนั้นวางเชดดาร์ชีสแผ่นม้วนเป็นท่อนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพอดีคำนำมาเสียบไม้แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแซนด์วิชม้วนหมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ